ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาไปเยี่ยมโรงเรียนวัดดงแขนแล้วเขามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนนะครับ80ทุนนะทุนละ 1,000 บาทครับแต่โรงเรียนเนี่ยให้เด็กคนละ500ร้อยเอกธรรมนัสนี่เขายืนยันชัดเจนระบุหน้าซองชัดเจนนะ 1,000 บาทต่อทุนครับแต่เด็กนักเรียนได้ซองถึงมือใน500เขาก็ร้องเรียนกับข่าวเวิร์กพอยต์เราเนี่ยนะครับครับร้องเรียนมาข่าวเวิร์กพอยต์เลยเนี่ยฮะชุมชนวัดดงแขเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหโรงเรียนหักเงินได้ยังไงฮะเขาให้พันหนึ่งแต่เหลือ500นะครับร้อยเอกธรรมนัสนะเป็นคนมอบให้นะครับทำบุญวันเกิดที่วัดดวงแขแล้วก็มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะฮะ4โรงเรียนคนละ 1,000 บาทโรงเรียนแห่งนี้มีโควต้ารับทุนน่ะ80คนเขามอบให้4โรงเรียนนะ4โรงเรียนแต่เฉพาะโรงเรียนวัดดวงแขนี่ได้80คน80คนก็เป็นเงิน 80,000 นางยุภานี่ไปเต่งนี่ฮะนี่เขาให้เป็นซองอย่างนี้นะเป็นซองแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงมุมล่างเนี่ยเขาเขียนว่า 1,000 บาทร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาทำงานทำบุญวันเกิดไงแล้วเขามอบให้4โรงเรียนแต่เฉพาะโรงเรียนวัดดงแขนได้80ทุนคือ80คนคนละ 1,000 น่ะครับนางยุภาเกษรล้ำตัวแทนผู้ปกครองเนี่ยนะฮะบอกว่าก็รับไปรับเงินกับครูแล้วทำไมเงินมาได้แค่500อ่ะคำตอบจากทางโรงเรียนบอกโรงเรียนทางโรงเรียนให้นักเรียนมาเป็นตัวแทนมารับให้โรงเรียนเท่านั้นนะไม่ใช่ว่านักเรียนรับแล้วจะได้ไปเลยฮะเป็นแค่ตัวแทนของโรงเรียนและพอผู้ปกครองถามว่าถามมากขึ้นมากขึ้นครูก็เปลี่ยนคำตอบว่าเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กนะทราบว่าวันที่รับทุนเนี่ยนักเรียนทั้งหมดได้รับเงินมาปรากฏว่าเงินยังไม่ทันได้ถึงมือผู้ปกครองมีครูมารอเอาเงินที่บรรจุอยู่ในซองจากนักเรียนก่อนนะหลังจากนั้นส่งข้อความในรายผู้ปกครองว่าให้ผู้ปกครองไปรับวันจันทร์แทนนี่นะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ก็เลยถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสรู้เรื่องไหมนะร้อยเอกธรรมนัสพอรู้เรื่องก็บอกว่าโอ้โหโรงเรียนทำแบบนี้ไม่ถูกนะถือว่าโรงเรียนแย่นะไปหักเงินเด็กได้ยังไงฮะตนตั้งใจมอบจำนวน 1,000 บาทนี้เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโดยเจ้าของก็ได้ระบุจำนวนโดยหน้าซองก็ระบุจำนวนเงินชัดเจนนะและตนก็มอบเงินให้เด็กกับมือเองเพราะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยนะครับทีแรกยังไม่รู้ฮะเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะครับฟังเสียงรัฐมนตรีเกษตรนะฮะยังไม่ทราบยังไม่ถูกเรื่องนี้ไปหักเด็กได้ยังไงให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนครับจำนวน 1,000 บาทใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมแจกเป็นซองอยู่แล้วระบุอยู่แล้วว่าแต่โรงเรียนให้เท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้ไปหักเด็กอีกแล้วครับแจ้นะเดี๋ยวผมจัดการเองผมจัดการเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบผมประสานทางใช่ครับใช่ครับไม่ถูกอย่างนี้นี่นะฮะล่าสุดของล่าสุดนะฮะครับทีมข่าวว่าพอยพูดคุยกับนางสาวนาวรัตน์สมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแขครับก็ได้ชี้แจงเป็นข้อๆอย่างนี้นะบอกโรงเรียนได้รับมอบเงินทุนการศึกษาจากร้อยเอกธรรมนัส80ทุนแบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาทจริงนะที่ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดหรือด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดฮะที่โรงเรียนให้นักเรียนมารับมอบเงินเป็นแค่พิธีนั้นบอกว่าที่จริงโรงเรียนหักเงินไปเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กนั้นก็ไม่ใช่นะทางโรงเรียนยอมรับความผิดพลาดและพร้อมจะปรับปรุงข้อที่จริงคือทางคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันแล้วเห็นสมควรว่าทุนการศึกษา80ทุนนี้โรงเรียนต้องการแบ่งทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกๆคนได้เท่าๆกัน เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษามีสิทธิ์ได้รับทุนด้วยก็เลยกระจายทุนจาก80ทุนเป็น160ทุนเหลือทุนละ500บาทเพื่อให้ได้เด็ก160คนเดี๋ยวลองฟังเสียงผอ.โรงเรียนวัดดงแขนะครับครับเราไม่รู้ว่าเด็กจะได้เท่าไหร่ไม่ได้แจ้งยอดมาทางผู้จัดงานไม่ได้แจ้งยอดมาว่าเป็นพันหนึ่งแต่ว่าด้วยวันนั้นน่ะคือเรามีประสบการณ์กับเด็กเล็กเด็กมันมีโรงทานมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บไว้ให้ก่อนแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกที่มาจัดงานกับเราเนี่ยเวลาใส่ซองไปบางทีก็ลืมใส่เงินก็มีเราก็โรงเรียนก็รับผิดชอบเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปแล้วก็กลัวเหตุการณ์ตรงนั้นเก็บไว้ก่อนแค่อยากจะบอกว่ามันเราเป็นคุณครูเราเป็นหัวใจของคุณครูที่อยากจะให้เด็กได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนอย่างทั่วถึงแค่นั้นเองเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะเหมือนที่ผู้ปกครองเข้าใจว่าจะเอาไปจัดกิจกรรมอื่นหรือว่าอมเงินอะไรเงี้ยค่ะคำที่ต้องประเด็นเนี่ยคือถ้าแบ่งทุนเป็น160ทุนเนี่ยครับก็ควรจะบอกผู้ปกครองเขาเพราะว่าเขาอุตส่าห์พาลูกมารับจากมือร้อยเอกธรรมนัสอ่ะเขาก็นึกว่ามันก็ต้องเป็นของเด็กทั้งหมดป่ะล่ะเพราะหน้าซองมันเขียน 1,000 หน้าซองมันเขียน 1,000 เขาก็เกิดข้อสงสัยได้นะฮะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าแหมขอความร่วมมือในการแบ่งทุนเป็น160ทุนได้ไหมเด็กคนอื่นไม่ได้ก็ได้ด้วยและ160ทุนเนี่ยได้ทั้งโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่อีกถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้คนก็เครือบแคลงสงสัยผู้ปกครองก็เลยร้องเรียนข่าวเวิร์กพอยต์ด้วยนะครับครับต่อมาทีมข่าวก็ได้เห็นการที่ตัวแทนผู้ปกครองที่ร้องเรียนและก็ผอ.วัดโรงเรียนวัดดงแขเนี่ยได้พูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าก็อยู่ในบรรยากาศที่ปรับความเข้าใจกันเป็นยังไงเราไปดูบรรยากาศนะฮะมันไม่ใช่ไม่มีเจตนาหรอกก่อนจะทำอะไรมันก็ต้องให้พ่อแม่เขารับรู้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำอะไรคุณก็จะทำได้แล้วพ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องไอ้คุณเขาก็ต้องงงเป็นไก่แต่แล้วจะมาอธิบายตอนหลังมันก็ใช่เหตุใช่ไหมล่ะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะผมเป็นกาวใจให้ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนกับชุมชนผมไม่กาวใจให้ให้เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ผมก็ตำหนิทางพ.อ.ทางโรงเรียนว่าต่อไปนี้ทำอะไรช่วยแจ้งผู้ปกครองด้วย1 2 3ถ้าได้ทุนกลุ่มนี้มาทุกคนได้แล้วก็จะมีความสุขกันทุกคนเพราะอย่างที่เห็นเด็กเราอ่ะบางคนก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของหลายๆเรื่องถ้าได้ตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงก็จะเนาะได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างที่บอกเรื่องนี้มันมองได้หลายอย่างนะ มันอยู่ที่เจตนาว่าถ้าไม่แจ้งเขาก่อนเนี่ยถ้ามุบมิบเอาเงินเด็กไปครึ่งนึงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้เพราะเขาบอกว่าหน้าซองมันเขียนชัดเจนเนี่ยมันให้เด็กอ่ะทีนี้ไม่ยอมแจ้งเขาก่อนแล้วสุดท้ายมาเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บก็มาบอกว่าแบ่งทุนออกเป็น160ทุนครับนี่มันก็คาใจกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะก็ฟังความทุกด้านแล้วนะนี่ให้ฟังหมดเลยนะผมว่าเอาจริงนะพี่ติ่งนะมันต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์คนให้ด้วยนะตอนอันนี้รู้สึกว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่รู้นะเขาแบ่งทุนนะแต่จริง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 ถ้าร้อยเอกธรรมนัสมาก็บอกเขาแต่ต้นได้ไหมว่ามี160คนอ่ะ160คนร้อยเอกธรรมนัสก็เพิ่มอีกสักเพิ่มอีก82เองเพิ่มอีก 80,000 คนละแข้งไม่ล่วงหรอกแต่ประเด็นคือนี่คนนี้เขาให้ทุนก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาไปซอยแบ่งยิกๆอีกนะคือเขารู้ว่าเขามอบให้80คนให้คนละพันเขารู้เท่านี้แหละนี่ฮะมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่โรงเรียนไหนที่จะทำอย่างนี้เนี่ยต้องแจ้งผู้ปกครองเขาต้องแจ้งถึงคนที่เขาให้ทุนมาด้วยนะฮะไปแบ่งเองตามอำเภอใจเนี่ยมันชวนให้สงสัยได้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับครับอ่ะนะฮะก็จบลงได้ดีครับไม่รู้ดีเปล่าว่าจะจบฮะจบเพราะเขาเจจากันแล้วนี่ฮะเมื่อกี้วิยาวัชกรบอกผมเป็นกาวใจให้นะให้บ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะบวรสระเนี่ยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นกาวใจให้แล้ว